คุณถึงที่สหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้เฉพาะสหรัฐประเทศเดียวเนี่ยผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วประมาณ 80,000 คนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยติดเชื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยมากกว่า 1,400,000 คนส่วนทั่วโลกค่ะผู้ป่วยติดเชื้อตอนนี้มากกว่า 4,100,000 คนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 280,000 คนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกยังไม่สามารถคุมการระบาดได้บางประเทศเนี่ยกลับมาระบาดเป็นระลอกที่ 2 ด้วยนี่กำลังหมายถึงที่เกาหลีใต้นะครับโดยเฉพาะที่ใจกลางกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้นะครับที่พบการระบาดแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตัวเลขณวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก54คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เดินทางไปเที่ยวที่ผับและก็บาร์ย่านอีเทวอนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังใจกลางกรุงโซลนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นนักเที่ยวแต่ว่าส่วนที่เหลือครับก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวของคนที่เดินทางไปเที่ยวนั่นเองครับใช่ค่ะเพราะว่ามีชายวัย29ปีไปเที่ยวผับในอิตาลีถึง5แห่งด้วยกันหลังจากนั้นถูกตรวจพบว่าเขาติดเชื้อโควิด -19 ค่ะเกาหลีใต้เนี่ยพบการระบาดใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่แหล่งบันเทิงไนท์คลับหลายแห่งในกรุงโซลหลังจากยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายวัย29ปีซึ่งเดินทางไปเที่ยวผับที่ย่านอิตาลีทั้งหมด5แห่งก่อนตรวจเจอว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้วพบอย่างน้อย15คนที่ติดเชื้อจากชายรายนี้ทำให้รัฐบาลได้ประกาศปิดสถานบันเทิงทั้งหมดทันทีพร้อมเร่งติดตามคนที่เข้าไปเที่ยวไนท์คลับอีกประมาณ 1,500 คนมาตรวจแล้วก็เรียกร้องให้คนที่ไปเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากักตัวเองเป็นเวลา14วันค่ะด้านเว็บไซต์ยอนฮับรายงานความคืบหน้าของทางการเกาหลีใต้ที่แถลงยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในผับและบาร์ชื่อดังในย่านอิตาลีในกรุงโซลตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น54คนแล้วโดยพบว่า43คนได้ไปเที่ยวผับเหล่านี้และอีก11คนเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นคนรู้จักที่ไปเที่ยวผับและติดเชื้อซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนโรคนะคะว่าผู้ติดเชื้อเหล่านี้ได้ติดต่อใกล้ชิดกับใครบ้างซึ่งถือว่าเป็นการยืนยันผู้ติดเชื้อที่สูงที่สุดในรอบเดือนนับแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาค่ะส่วนยอดรวมของผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 1,800 คนเสียชีวิตแล้ว256คนด้านประธานาธิบดีมุนแจอินผู้นำเกาหลีใต้ได้ออกมาเตือนการระบาดรอบที่2ในปลายปีนี้โดยบอกว่ากลุ่มระบาดล่าสุดตอกย้ำว่ามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและถือว่าเสี่ยงจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ไวรัสจะสามารถระบาดในวงกว้างในเกาหลีใต้ได้อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้เหลือเป็น0หรือผู้ติดเชื้อภายในประเทศแทบจะไม่เหลือแล้วในช่วง10วันที่ผ่านมาจึงทำให้เกาหลีใต้ได้ผ่อนคลายมาตรการการคุมเข้มการเว้นระยะห่างทางสังคมและเตรียมจะเปิดโรงเรียนและธุรกิจทั้งหมดอีกครั้งส่วนที่สิงคโปร์ค่ะวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ900คนส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานต่างด้าวตามหอพักคนงานและแม้จะยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมากแต่รัฐบาลสิงคโปร์มีแผนจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางส่วน12พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้ธุรกิจที่ทำงานอยู่กับบ้านได้ร้านตัดผมชายร้านซักรีดเปิดทำการได้และจะอนุญาตให้นักเรียนบางส่วนไปโรงเรียนได้ในวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนมาเลเซียนะคะยังคงคุมเข้มกฎการควบคุมการเดินทางซึ่งจะยังคงบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดนั่นก็คือ9มิถุนายนค่ะซึ่งมาตรการที่เข้มงวดและครอบคลุมนี้ยังรวมไปถึงการรักษาระยะห่างทางสังคมหลังก่อนหน้านี้ได้อนุญาตให้บริษัทธุรกิจกลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติแต่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางด้านสุขภาพที่เข้มงวดด้านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดเผยว่ามาตรการปิดเมืองทำให้เศรษฐกิจเสียหายไปแล้วกว่า 474,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งมาตรการทางด้านภาษีการให้เงินสดด้านธนาคารกลางมาเลเซียเองก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.5% เหลือ0.0% หรือ2% ค่ะซึ่งเนี่ยเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 2562 ซึ่งทำให้ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้รุนแรงเป็นอย่างมากด้านนิวเซาท์เวลส์รัฐที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนะคะก็จะอนุญาตให้ร้านคาเฟ่ร้านอาหารภัตตาคารและสนามเด็กเล่นรวมไปถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้งเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่15พฤษภาคมนี้แต่กำหนดให้ลูกค้านั่งได้เพียง10คนเท่านั้น ส่วนงานแต่งงานซึ่งปัจจุบันค่ะกำหนดให้มีแขกมาร่วมงานได้แค่2คนจะขยายผู้ร่วมงานจาก2คนเป็น10คนส่วนงานศพจัดในอาคารจะให้มีผู้ร่วมงานได้20คนเท่านั้นภาพรวมการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 4,120,000 คนแล้วเสียชีวิตมากกว่า 280,000 คนรักษาหายแล้วเกือบ 1,500,000 คนโดยสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นอันดับที่1ของโลกผู้ติดเชื้อกว่า 1,400,000 คนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 80,000 คนตามมาด้วยสเปนอิตาลีและสหราชอาณาจักรโดยมีผู้ติดเชื้อในประเทศไม่ต่ำกว่าประเทศละ 200,000 คนค่ะส่วนที่รัสเซียพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 คนติดต่อกันเป็นเวลา7วันแล้วทำให้รัสเซียมีผู้ติดเชื้อแล้ว 29,000 คนโดยมีข้อมูลพบการติดเชื้อมากขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการตรวจค้นหามากขึ้นเป็น2เท่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงมอสโกค่ะรัสเซียมีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 4,800,000 คนทำให้ปัจจุบันรัสเซียยังคงมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน6สัปดาห์และมีแผนจะคลายล็อกดาวน์หลังวันที่12พฤษภาคมนี้รัสเซียน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าทางด้านของปูตินก็ออกมายอมรับเองเลยนะคะว่าระบบทางด้านการแพทย์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแม้ที่จะดูแลทางด้านการแพทย์ดูแลบุคลากรของเขาก็ไม่เพียงพอทีนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับบรรดาผู้ป่วยด้วยเหมือนกันแล้วก็มีข่าวบุคลากรทางด้านการแพทย์คิดสั้นออกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ